มันยื่นไปได้แต่ตอนฟ้องแล้วนะคะตอนนี้ก็มีแค่ศาลว่าให้พูดได้แค่นิดหน่อยคือเดี๋ยวเขาลงไปพูดที่คณะเราไปลงเช็คนะนัดอีกทีนึงวันที่24กรกฎาคมนะที่เบิร์ดแอมออกมาที่วันนี้ท่านไม่ให้เบิร์ดเพราะว่ามันมีคดีก่อนเดี๋ยวมันจะกลับไปลำบากเพราะว่ามันมีระเบียบของมันเพราะว่าถ้าอย่างนี้แล้วเสร็จอย่างนี้คดีไม่ต้องรอใช่ไหมประเด็นฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้นี่มันเป็นคดีหมิ่นประมาทนะก็สามารถเขาคิดกับฝ่ายจำเลยได้ก็ไม่อย่างนั้นค่ะคือถามว่าคนเราถูกกระทบสิทธิ์อ่ะเราสามารถใช้สิทธิ์ได้เราก็เคารพในคำพิพากษาของศาลศาลก็เคยได้ยินแต่ว่าอย่างที่ว่าศาลก็มีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมตามกฎหมายแล้วเราก็คุณพนิกาได้ต่อไปด้วยนะคะคือวันนี้มาคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคุณรับผิดถูกแอมไซยาไนด์ฟ้องว่าไปออกรายการถกไม่เถียงนะไปพูดคำว่าโกหกตำรวจหลอกตำรวจจนหัวปัดมีแค่นี้ครับแล้วเรามีหลักฐานวันนี้ก็เตรียมทั้งคลิปทั้งภาพทั้งรายงานตำรวจนะครับทั้งกองปราบทั้งตำรวจภูธรภาค7มาครบถ้วนเพื่อจะมาแสดงต่อศาลว่าสิ่งที่เรียกว่าโกหกเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมนะหัวปัดนะครับนะก็เพื่อจะพิสูจน์ให้ศาลว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องจริงแล้วก็วันนี้ความก็ปรากฏแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดนะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทําให้มีญาติหลายๆคนเนี่ยออกมานะครับให้ข้อมูลจนเป็นที่มาในการออกหมายจับเมื่อวันที่25เมษายนนะครับแล้วสิ่งที่ผมเสียใจอีกอย่างคือว่ามีการขู่ฟ้องญาติๆนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับแทนที่จะแสดงความเสียใจนะครับก็ไม่มีคําพูดนั้นออกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเสียใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมาขู่ฟ้องผมอีกนะครับซึ่งขู่ฟ้องผมตัวคนเดียวเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็ยังไปขู่ฟ้องตำรวจไปสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ญาติเขาเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะต้องปกป้องนะครับทุกคนนะครับในเรื่องของคดีแรกของผมที่ว่าทางนู้นเนี่ยฟ้องผมมานะครับ